สวัสดีครับพบกับวิดีโอสาธิตการใช้งานระบบสืบค้นเกียรติบัตรออนไลน์นะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะ Copy งานมาก่อนนะครับส่วนลิงก์ต่างๆเดี๋ยวผมเอาแชร์ไว้ใต้คลิปละกันนะครับเราเริ่มจากการ Copy ตัวคลิปที่ตัวสคริปต์ที่แจกก่อนนะครับเริ่มจากตัวสคริปต์ก่อนผมก็ไปก๊อปมาวางนะก็จะได้สคริปต์ออกมาแบบนี้นะครับทีนี้จะแก้ไขไม่ได้นะครับจะแก้ไขไม่ได้ทีนี้เราก็ต้องทำให้เป็นของเราเองนะครับโดยไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ทำสำเนาผมปิดของเดิมออกไปก่อนนะฮะจะเป็นสำเนาของผมเองตั้งชื่อใหม่อาจจะเป็น search library ก็แล้วกันSearch Library ตอบตกลงไปทีนี้เราก็แก้ได้แล้วนะครับตอนนี้เป็นของเราเองจริงๆแล้วถ้าใช้งานเลยเนี่ยจะแก้แค่ที่เดียวนะครับตรงบรรทัดที่4นะฮะตรงนี้นะครับบรรทัดที่4ตรง cf.searchdb แต่ทีนี้เราอาจจะมีแก้บริเวณอื่นด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมพาแก้ไปทีละส่วนก็แล้วกันนะฮะจากนั้นก็ไปก๊อปเซฟก่อนดีกว่าเนาะก็ไปก๊อปโค้ดมาอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนนี้จะเป็นฐานข้อมูลของเกียรติบัตรนะฮะสักครู่หนึ่งCopy มาจากผมเปิดอีกแท็บหนึ่งแล้วกันนะครับCopy มาวางจะเป็นฐานข้อมูลของเกียรติบัตรนะครับผมก็ใช้วิธีการอันนี้ไม่ใช่อีเมลของผมนะฮะอันนี้เราจะทำสำเนาเหมือนเดิมนะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถควบคุมตัวฐานข้อมูลได้นะครับผมก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ทำสำเนาแบบนี้นะผมก็ลบออกซะเลยตั้งชื่อใหม่เป็นฐานข้อมูลเกียรติบัตรครูป๋องก็แล้วแบบนี้นะครับพิมพ์ใส่เข้าไปเลยนะแล้วก็กดตกลงโอเคปิดฐานข้อมูลเดิมที่เป็นต้นฉบับไปนะเราก็จะได้2ตัวนี้มาครับส่วนแรกจะเป็นสคริปต์นะครับแอปสคริปต์นะเราจะใช้ในการรันโปรแกรมนะครับส่วนอีกอันนึงจะเป็นฐานข้อมูลซึ่งเป็นGoogle Sheet นะครับเมื่อเราทำการคัดลอกมาได้แล้วนะครับทำสำเนาเรียบร้อยแล้วกดที่แชร์นะครับตรงมุมบนด้านขวามือนะครับแชร์ชิปกดรับทราบไปก่อนแล้วกันตรงนี้เราสามารถที่จะให้คนอื่นมาดูได้นะฮะเราโดยที่เราจะต้องไปเปลี่ยนตรงนี้ครับจำกัดเฉพาะคนที่เปิดลิงก์นี้ได้นะฮะเราก็เปลี่ยนเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะฮะกดในครั้งตึ๊บได้มาแล้วครับก็จะได้ลิงก์ออกมาประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็ไป Copy ลิงก์คัดลอกลิงก์ตรงนี้กดหนึ่งครั้งเขาจะบอกคัดลอกลิงก์แล้วเสร็จแล้วก็กดปุ่มเสร็จสิ้นเมื่อเราคัดลอกตรง การแชร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับส่วนที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือกลับมาที่ตัวสคริปต์หลักบรรทัดที่4นะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยบรรทัดที่4เรามีเครื่องหมายคำพูดอยู่นะครับเราก็จะเอาไปวางไว้ตรงนี้แหละนะครับตัวที่เราคัดลอกมาเมื่อสักครู่นะฮะกด Ctrl V วางลงไปเลยนะครับก็จะได้ URL ยาวๆแบบนี้จริงๆแล้วตัวสคริปต์เองนะครับนะกับตัวฐานข้อมูลก็มีสิ่งที่ต้องทำหลักๆเพียงเท่านี้นะฮะทีนี้กลับมาส่วนของสคริปต์บ้างนะครับส่วนของสคริปต์เนี่ยเราก็อาจจะแก้อย่างอื่นเพิ่มเติมนะฮะซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมพาแก้ตอนท้ายคลิปก็แล้วกันนะครับขั้นตอนสำคัญต่อไปนะครับเราก็จะทำการเอาสคริปต์นี้ไปใช้วิธีการก็คือไปที่ข้างบนครับตรงนี้เผยแพร่แล้วก็ใช้งานเป็นแอปพลิเคชันเว็บกดตรงนี้กดเลยครับจะได้หน้าต่างนี้ออกมานะครับหน้าต่างนี้เนี่ยเราก็จะบอกเขาว่าใครที่สามารถใช้งานได้บ้างนะฮะ URL คืออะไรนะฮะก่อนอื่นเลยเราจะมาทำโปรเจกต์เวอร์ชันนะครับเมื่อเราคัดลอกสำเนามาครั้งแรกจะไม่มีหมายเลขเวอร์ชันหมายเลขรุ่นนะครับเราก็ต้องใส่ก่อนผมใส่เลข1ก็แล้วกันครับเวอร์ชัน1นะฮะเสร็จแล้วใครสามารถที่จะใช้งานแอปนี้ได้บ้างนะครับให้คงไว้ก็คือ user access user accessing the web app นะฮะแล้วก็ who has access to app เนี่ยก็คือให้ทุกคนสามารถใช้งานได้ครับแค่นี้เองนะครับจริงๆแล้วเราก็ใส่แค่หมายเลขเวอร์ชันเข้าไปแค่นั้นนะฮะเสร็จแล้วกดปุ่มอัปเดตตรงนี้รอสักครู่หนึ่งก็จะได้หน้าต่างนี้ออกมาสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือเราจะต้องคัดลอกนะกด Ctrl A แล้วกันนะครับคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับคัดลอกไปปุ๊บคัดลอกไปแล้วนะครับตอบตกลงไปสำหรับการใช้งานสคริปต์มีแค่นี้นะครับทีนี้เราจะใช้งานอย่างไรนะฮะเราจะใช้งานอย่างไรเราก็อาจจะไปที่ฟอร์มเลยนะครับอาจจะไปที่ฟอร์มเลยเดี๋ยวผมมีฟอร์มอยู่1ฟอร์มที่เป็นฟอร์มเกียรติบัตรนะฮะเดี๋ยวผมวางลิงก์ของตัวนี้ไว้ก่อนเนาะวางไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะงงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมมาก๊อปทีหลังนะครับผมจะไปก๊อปไปเปิดฟอร์มมาก่อนอีกอันหนึ่งมาฟอร์มนี้ก็จะเป็นฟอร์มที่เราใช้ในการสร้างพวกคำถามแล้วก็ให้ออกมาเป็น PDF นะครับซึ่งการทำแบบนี้นะครับก็จะมีคุณครูนรินทร์นะฮะนรินทร์อนงชัยที่ทำคลิปไว้ให้แล้วนะฮะงั้นเราก็เอาคลิปของครูนรินทร์เนี่ยเป็นตัวต้นแบบนะครับแล้วก็สคริปต์ต่างๆก็เป็นตัวต้นแบบเช่นเดียวกันผมมีฟอร์มง่ายๆแบบนี้นะครับก็จะมีที่อยู่อีเมลมีชื่อมีโรงเรียนตามคลิปของครูนรินทร์อนงชัยนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับเราก็จะต้องมา copy ตัวที่เป็นตรงนี้นะครับผม Ctrl X ไปตัดไปนะที่เราทำ library ไว้ทำสคริปต์ไว้นะครับแล้วเราก็เผยแพร่ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเอาโค้ดที่เราเผยแพร่เนี่ยเปิดมาปั๊บนะไปที่ด้านบนครับเราจะไปตั้งค่าครับเสร็จแล้วมาที่งานนำเสนอครับการตรวจสอบและค้นหาเกียรติบัตรเนาะเราก็ใส่ลิงก์นี้เข้าไปนะครับลิงก์ที่เรา copy มาเมื่อสักครู่เข้าไปมันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็จะยาวๆนิดนึงครับตรงนี้เมื่อคนที่เขาทำแบบทดสอบเนี่ยนะครับสอบเสร็จแล้วเนี่ยจะคลิกตามลิงก์นี้เพื่อที่จะเข้าไปค้นหาเกียรติบัตรได้นะครับบันทึกไปชึบเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนที่เราจะไปดูว่าชีทเราสมบูรณ์หรือเปล่านะครับไปที่การตอบกลับตรงนี้นะครับปกติเราอยู่ที่แถบคำถามเนาะแต่เราไปที่การตอบกลับแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาคลิกที่ปุ่มสีเขียวๆนะฮะดูคำตอบในชีทมันจะเปิดหน้าต่างอีกหน้าต่างหนึ่งมาให้เราเนาะหน้าต่างนี้ครับหน้าต่างนี้นะครับนะเวลาเราตอบเราทำผู้ใช้เนี่ยเขาตอบคำถามเราเนี่ยนะครับมันก็จะเก็บในตารางนี้เนาะนะตามจำนวนข้อสอบที่เราสอบนะครับซึ่งถ้าใครที่ยังไม่เคยทำแบบทดสอบแบบนี้นะครับก็สามารถศึกษาได้จากโค้ดของครูนรินทร์นะครับจากคลิปของครูนรินทร์เองทีนี้ผมจะลองใส่ข้อมูลลงไปดูนะครับลองทำข้อสอบดูง่ายๆนะครับโดยไปที่ปุ่มดวงตาตรงนี้แสดงตัวอย่างลองตอบสักหนึ่งอันที่อยู่อีเมลใส่ลงไปชื่อนี่ละกันโรงเรียนก็โรงเรียนบ้านศรีมงคลตำแหน่งเอานี่ละกันทำทุกอย่างครับอันนี้นะครับตอบคำถามให้ถูกต้องนะครับเราถึงจะได้เกียรติบัตรเนาะเรียบร้อยนะครับผมก็คลิกส่งไปปั๊บเห็นไหมจะมีลิงก์ตรงนี้นะครับซึ่งเราได้กำหนดไว้เมื่อสักครู่นะครับลิงก์ตรงนี้นะครับลิงก์ยาวๆเนี่ยผู้ใช้พอตอบเสร็จแล้วเนี่ยกดเข้าไปเนี่ยก็จะไปเข้าสู่หน้าที่เป็นหน้าสืบค้นเกียรติบัตรนะครับแต่เรายังไม่ไปเรายังไม่คลิกนะครับเรามาเปิดดูที่ชีทเราก่อนที่ชีทเรานะครับตรงแผ่นงานแรกเนี่ยนะฮะก็จะได้ออกมาเป็นข้อคำตอบนะครับการตอบกลับของผู้ใช้แต่ละคนนะครับแต่ทีนี้ให้เราไปโฟกัสที่แผ่นงานที่2นะครับตรงนี้แผ่นงานที่2เนี่ยก็จะขึ้นตัวลำดับเนาะแล้วก็มีอีเมลมีชื่อมีโรงเรียนนะครับมีคะแนนแล้วก็ที่สำคัญก็คือตรงนี้ครับเป็นลิงก์เกียรติบัตรนะครับนั้นเราจะเอาส่วนนี้ไปใช้งานนะครับโดยเราจะเพิ่มการตอบกลับเนี้ยไปยังฐานข้อมูลของเรานะครับวิธีการก็คือให้เรากดปุ่มแชร์ตรงนี้ครับด้านบนนะครับปุ่มแชร์ตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปเลือกดูเลยนะครับว่าทุกคนสามารถดูได้นะครับแบบนี้ครับเปิดทุกคนนะที่มีลิงก์นะครับตึ๊ดแล้วก็เสร็จแล้วเราก็คัดลอกลิงก์เมื่อเราคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วเราก็กดปุ่มเสร็จสิ้นครับเป็นการแชร์ตัวการตอบกลับนี้นะครับเสร็จแล้วเราทำไงครับเราก็ไปที่ตัวฐานข้อมูลเกียรติบัตรของเรานะครับก็ดูเลยเราก็ใส่ลำดับก่อนนะฮะลำดับที่1เพราะว่าเราเพิ่งเริ่มทำเนาะลำดับที่1นะครับชื่อเกียรติบัตรว่าอะไรดีเกียรติบัตรอัจฉริยะคณิตศาสตร์ก็แล้วกันให้สอดคล้องกับตัวฟอร์มนะครับที่เราให้ผู้ใช้นี่เขาทำแบบทดสอบเนาะเสร็จแล้วเมื่อสักครู่นี้เราแชร์มาแล้วเนาะเราแชร์มาแล้วนะครับเราก็เอาตัวที่เราแชร์เนี่ยมาวางไว้ตรงลิงก์เวิร์กชีตของเกียรติบัตรนี่แหละนะเสร็จแล้วเราก็วางลงไปปึ๊บแบบนี้ครับโอเคยาวหน่อยนึงผมขออนุญาตขยายเสร็จแล้วชื่อแผ่นงานนะครับชื่อแผ่นงานตรงนี้นะครับชื่อแผ่นงานตรงนี้คือชื่อแผ่นงานของตัวเกียรติบัตรนะฮะในที่นี้ก็คือด้านล่างนะครับตรงนี้เขียนว่าแผ่น2เนาะผมก็ copy มาเอามาที่ฐานข้อมูลเหมือนเดิมนะครับฐานข้อมูลเหมือนเดิมเราก็เอาไปวางซะคอนโทรล V วางลงไป อลัมน์ของอีเมลตรงนี้นะครับจะใช้ในการตรวจสอบว่าอีเมลของคนตอบแบบสอบถามหรือคนทำแบบทดสอบเนี่ยเขามีอีเมลว่าอะไรนะครับในที่นี้ก็คือตรงนี้นะครับอีเมลตรงนี้นะครับคอลัมน์ B ตรงเนี้ยนะคอลัมน์ B เราจะใช้คอลัมน์แรกนะครับแล้วก็แถวแรกมาอ้างอิงนะครับในที่นี้ก็คือ B แล้วก็1นะเราก็ไปใส่ตรงนี้นะครับใส่เป็น B ตัวใหญ่เนาะ B1 ครับอันต่อไปนะครับอันต่อไปก็จะเป็นคอลัมน์ของลิงก์ดาวน์โหลดกิตติบัตรนะคือตรงไหนเอ่ยกลับมาที่นี่นะครับตรงแถวนี้นะครับลิงก์ที่เป็นดาวน์โหลดกิตติบัตรก็คือลิงก์นี้ตรงนี้เนาะยาวๆเนี่ยครับคอลัมน์นี้ก็จะเป็นคอลัมน์ F นะฮะงั้นเราก็จะใช้ F1 นะครับใช้แถวแรกเป็นตัวอ้างอิงนะฮะ F1 เราก็เอาไปใส่ในฐานข้อมูลของกิตติบัตร F1 เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วโอเคส่วนที่เป็นอันนี้เราไม่ต้องใช้เราปิดไปเลยครับอันนี้เราก็เดี๋ยวเราเปิดมาคืนเช็คความเรียบร้อยอีกทีนึงโค้ดนี้เราไม่ได้แก้ไขอะไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาปรับปรุงเพิ่มเติมทีหลังนะครับอันนี้เราเอาทำครั้งเดียวนะครับตอนที่เราสร้างกิตติบัตรนะสร้างฟอร์มกิตติบัตรครับทีนี้ถ้าเรามีหลายกิตติบัตรหลายๆเรื่องเนาะเราก็ใส่เป็นเรื่องถัดไปเช่นเรื่องที่2นะครับเอาเรื่องอะไรดีกิตติบัตรเรื่องสมมุตินะกิตติบัตรอบรมสเต็มก็แล้วกันสมมุติก็ใส่ลิงก์ไปนะผมก๊อปลิงก์นี้มาแล้วกันครับอันนี้ก็ก๊อปมาเหมือนกันสมมุตินะครับสมมุติแบบนี้ครับก็เรามีกิตติบัตร2เรื่องนะฮะทีนี้ผู้ใช้นะครับผู้ใช้ก็จะเมื่อเขาตอบแบบสอบถามมาแล้วเนี่ยเขาจะได้ลิงก์อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มละนะเมื่อผู้ใช้ตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งแบบทดสอบต่างๆนะฮะตัวระบบเองจะสร้าง PDF ขึ้นมานะครับอันนี้ต้องดูคลิปของครูนรินทร์เป็นหลักนะครับเราก็ผู้ใช้ก็แค่กดทางด้านลิงก์ตรงนี้นะครับเราก็กดไปเลยระบบจะ redirect ไปนะครับในการใช้งานครั้งแรกนะครับมันจะบอกว่าเอ้ยตอนนี้นะอีเมลเนี้ยต้องการสิทธิ์ในการเข้าใช้งานนะครับเราก็ไป review permission ก่อนนะเราก็กดปุ่ม review permissions นะโอเคระบบก็จะบอกว่าให้ต้องการที่จะใช้อีเมลตัวไหนเป็นการให้สิทธิ์นะในที่นี้เราก็ใช้อีเมลตัวที่เราสร้างนี่แหละนะกดเข้าไปปั๊บโอ้ระบบก็บอกว่าไม่ปลอดภัยไม่เป็นไรครับเรากดที่ขั้นสูงแล้วเราก็ไปที่เซิร์ชนะครับซึ่งเขาบอกว่าไม่ปลอดภัยไม่เป็นไรครับก็จะได้หน้าต่างนี้ออกมาเนาะเลื่อนมาข้างล่างครับเราก็กดปุ่มอนุญาตปุ๊บเป็นการยืนยันเรียบร้อยนะครับถ้าใครมีโทรศัพท์มือถือก็จะถูกแจ้งเตือนโดย Google นะครับว่าตอนนี้เราได้ให้สิทธิ์การใช้งานกับอีเมลนะไม่เป็นไรนะครับเสร็จแล้วเราก็ได้หน้าต่างนี้ออกมาครับหน้าต่างสืบค้นเกียรติบัตรนะครับเป็นหน้าต่างที่ดูดีทีเดียวสิ่งที่เราต้องทำนะครับเมื่อผู้ใช้มาที่หน้านี้ผู้ใช้ก็เพียงแค่กรอกอีเมลที่ทำการทำแบบทดสอบนะฮะเสร็จแล้วตัวเลือกกิตติบัตรตรงนี้นะครับเขาจะดึงมาจากฐานข้อมูลของกิตติบัตรที่เราได้สร้างไว้นะตรงนี้ครับมาลองดูกันว่าดึงเข้ามาได้ไหมเอ่ยเห็นไหมครับกิตติบัตรอัจฉริยะคณิตศาสตร์กับกิตติบัตรอบรมสเต็มนะฮะตรงนี้นะครับมาจากตรงนี้นะมาจากแถวนี้ ซึ่งจริงๆแล้วผู้ใช้เนี่ยจะไม่ได้ไม่เข้ามายุ่งเลยนะครับมีแต่ผู้ที่ดูแลระบบนะครับที่จะเข้ามาเพิ่มเติมกิจบัตรทีหลังนะโอเคเราก็ลองค้นหาดูเดี๋ยวเราเลือกอีเมลที่ไม่ได้สอบก่อนเนาะไม่ได้ทำแบบทดสอบสมมุติผมใส่อีเมลว่า boss@gmail.com แล้วกันอันนี้เป็นอีเมลที่เขาไม่ได้สอบนะครับลองดูซิว่าเขาจะได้เกียรติบัตรไหมนะเลือกเกียรติบัตรอัจฉริยะคณิตศาสตร์เนาะซึ่งเป็นฟอร์มที่เราสร้างไว้นะครับโอเคแล้วเราก็กดตรวจสอบครับระบบจะแจ้งว่าตอนนี้ไม่พบเกียรติบัตรนี้นะก็คืออีเมลเนี้ยสอบไม่ผ่านหรือไม่ก็ไม่มีอยู่ในระบบนะเราก็ปิดหน้าต่างไปนะเขาก็จะไม่ได้เกียรติบัตรนะครับทีนี้ถ้าใครที่สอบผ่านเนาะสมมุติผมสอบผ่านเมื่อกี้นะครับใส่อีเมลที่สอบผ่านนะแล้วก็เลือกเรื่องของเกียรติบัตรเสร็จแล้วเรามาดูกันเจอไหมเจอนะครับนะก็จะบอกว่าพบเกียรติบัตรเรื่องนี้แล้วนะผู้ใช้อีเมลอะไรนะครับต้องการดาวน์โหลดไหมผมกดดาวน์โหลดไปตัวเกียรติบัตรนะครับก็จะถูกดาวน์โหลดมาแบบนี้นะครับปึ๊บผมปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราดูว่าเกียรติบัตรเรานี่ถูกเจเนเรตได้สมบูรณ์ไหมเยี่ยมนะครับอันนี้เป็นเทมเพลตของครูนรินทร์เองนะครับผมไม่ได้แก้ไขอะไรโอเคเอามาใช้งานนะฮะโอเคระบบเราก็สมบูรณ์แบบนะฮะทีนี้ถ้าในกรณีที่ผู้ใช้เนี่ยเขาเพิ่มผู้ใช้คนอื่นเนี่ยเขาทำแบบทดสอบสมมุติผมทำแบบทดสอบคนที่2ก็แล้วกันนะครับกดลองดูอีกทีนึงนะครับลองเพิ่มคนที่ทำแบบทดสอบดูก็ทำปกติผมใส่อีเมลเป็นครูกิรณาแล้วกันชื่อนะครับก็ใส่ชื่อคนทำแบบทดสอบนางกิรณาแม่นผลโรงเรียนนะก็ใส่โรงเรียนบัวเชษฐ์วิทยาตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษแล้วก็เขาก็ทำแบบทดสอบมาเนาะกดไปทำข้อสอบ2ข้อนะครับส่งปั๊บครูกิรณาก็จะได้ตัวลิงก์นี่ครับลิงก์ที่จะเข้าไปดูเกียรติบัตรนะครับไปค้นเกียรติบัตรกดเข้าไปปั๊บก็จะมาอยู่ที่หน้านี้เนาะก็ใส่ชื่อครูกิรณาลงไปใส่อีเมลนะครับครูกิรณา @gmail.com เสร็จแล้วมาด้านล่างนะครับก็เลือกเกียรติบัตรที่เราต้องการเสร็จแล้วก็ทดสอบตรวจสอบควรจะเจอนะครับเรียบร้อยนะครับเจอแล้วครับเราก็กดดาวน์โหลดได้จืดนะไม่มากดรีเฟรชอีกรอบหนึ่งโอเคเซฟไปลองเปิดดูซิว่าได้อีเมลแล้วก็ได้เกียรติบัตรเรียบร้อยนะครับเป็นไฟล์ PDF สวยงามนะครับเอาละทีนี้เราจะทำอะไรกับตัวฟอร์มนี้ได้บ้างนะฮะตัวฟอร์มนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหมดเลยนะครับด้านบนที่เป็นลิงก์ด้านบนตรงนี้นะครับหรือแม้กระทั่งชื่อเกียรติบัตรตรงนี้ชื่อระบบตรงนี้นะครับด้านล่างนะด้านขวาตรง URL พวกนี้ก็สามารถเพิ่มเติมได้เรามาดูวิธีการเพิ่มเติมกันวิธีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขต่างๆเนี่ยให้มาดูที่ตัวสคริปต์เรานะครับตัว Search Library เราเนี่ยอันแรกนะครับก็คือ App Name นะแอป Name เราก็จะบอกระบบสืบค้นเกียรติบัตรเนาะมันจะปรากฏอยู่ตรงไหนครับมันจะมาปรากฏอยู่ด้านบนตรงนี้บนซ้ายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปแก้ไขได้นะครับจะแก้ไขว่าได้ดี แก้ไม่ได้เนาะเอาไม่เป็นไรเอาไว้งี้แหละนะครับส่วนข้อความอ้างสิทธิ์เนาะอ้างสิทธิ์นะครับแจ้งสิทธิ์ของผู้ใช้เนี่ยครับก็แก้ได้ตามใจชอบนะครับแต่วิธีการแก้ไขก็คือให้อยู่ในเครื่องหมายซิงเกิลโค้ดนะครับแค่นั้นนะครับนอกนั้นก็ใส่ได้ภายในซิงเกิลโค้ดเนี่ยก็ใช้ได้ปกตินะครับแก้ได้ตามใจชอบตรงนี้ก็ใส่ได้เช่นเดียวกันตัวนี้จะอยู่มุมบรรทัดที่15เนี่ยมันจะปรากฏอยู่ตรงมุมล่างขวานะครับของหน้าจอสมมุติว่าออกแบบระบบโดยผมใส่เป็นชื่อผมแล้วกันยุทธนาแม่นผลครับ URL ของลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราใส่ไว้อันนี้นะครับใส่ตรงนี้เช่นผมใส่เป็น http://worldwideweb.crouppong.dev ไม่เคยอัปเดตเลยแต่มี ก็เซฟไปครับ Ctrl S เซฟนะครับตรงนี้เนาะ demo URL ก็คือตรงไหนครับส่วนที่ปรากฏอยู่ด้านบนตรงนี้ครับตรงนี้นะผมก็แก้ไขวิธีการแก้ไขจะเห็นว่าแต่ละบรรทัดนี่ขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมานะครับตามหลังด้วยเครื่องหมายคอมมานะครับเราจะใส่ไปกี่ลิงก์ก็ได้นะครับสมมุติว่าผมจะใส่เป็นทดสอบเดี๋ยวก่อนสพฐก็แล้วกันก็ใส่ http://worldwideweb.obec.go.th มันจะเลื่อนไปทางซ้ายไม่เป็นไรนะครับอันนี้เนาะอะไรดีอันนี้เราไม่เอาลบออกไม่ใช้ลิงก์ต่อไปไม่ใช้ลบออกให้หมดครับเราก็จะได้ออกมาประมาณนี้จริงๆเราผมจัดให้สวยงามนะไม่มีอะไรมากได้เรียบร้อยแล้วเราก็เซฟไปมาดูผลการแก้ไขไปที่สคริปต์เรานะครับกด refresh amino แจมก็จะได้ออกมาเป็นลิงก์ที่เราต้องการสวยงามนะครับด้านมุมล่างขวาก็จะมีชื่อเจ้าของที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับมาปรากฏอยู่ตรงนี้คิดว่าพอเป็นไอเดียในการพัฒนาระบบนะฮะสำหรับคนที่ใช้งานตัว Google Form นะฮะบ่อยๆก็อาจจะทำเป็นระบบคลังเกียรติบัตรนะครับสำหรับผู้ใช้งานนะทีนี้ในการแก้ไขสีอะไรต่างๆเนี่ยมันจะก็มีหลากหลายนะครับลองไปศึกษาเรื่องของ materialize นะฮะดูนอกนั้นก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้ามีคำถามอะไรก็แล้วแต่ฝากคำถามไว้ในใต้คลิปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ